ครับครับขอนมัสการพระวิสิทธิ์ลูกพระพงศ์นะฮะและเจริญพรโยมอาจารย์ดร.อาจารย์พระโสธราเสรีภาวภาพรซึ่งเป็นอาจารย์ประจำวิชาพุทธปัญญาท้องถิ่นนะฮะผมอาตมาภาพนะฮะพระสิทธิ์คุณกิโกสกุลเดินก็ธรรมราชพิสิทธิ์ปศ ที่ 9เลขที่09นะครับก็จะมานำเสนอวิชานี่ก็มีเป็นส่วนหนึ่งของวิชาพุทธปัญญาของถิ่นประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์นะครับเป็นนิสิตปศ .9 นะครับก็สำหรับวิชาที่จะนำเสนอวันนี้ก็มีหัวข้ออยู่3หัวข้อนะฮะอาจารย์ต้องควรขึ้นวิชาที่เรานำเสนอข้อที่1นะครับความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของพิธีกรรมต่างๆในเขตชุมชนของแต่ละชุมชนนั้นๆอย่างเช่นอย่างวัดตะโมก็จะมีพิธีกรรมความสาบสวดเส้นไหว้ปู่ตาบูชาพระใหญ่หรือพระพื้นนะครับเอาสั้นๆสำหรับข้อที่สองข้อที่สองข้อที่สองก็คือการวิเคราะห์ด้านคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นให้ลูกหลานได้สืบสานประเพณีอันดีงามนะครับเพื่อบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโบราณสถานซึ่งเป็นผลดีกับโบราณสถานใกล้เคียงอย่างเช่นภาษาบ้านจานท่านอยู่ในตำบลบ้านจานนะครับแล้วก็ภาษาอื่นใช้ก็ตั้งอยู่ในตำบลสัตเทียมภาษาภูมิโบราณก็ตั้งอยู่ตำบลดงภาษาใต้เหนาที่อยู่ตำบลข้างแก้วเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังสืบทอดต่อไปนะครับเรื่องนี้มาถึงข้อที่3ภูมิปัญญาท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ทุกวันนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยมีการบูรณาปฏิสังขรณ์ในบางอย่างแต่ในบางอย่างแต่งเติมให้เข้าตามยุคตามสมัยเพื่ออนุรักษ์แล้วก็สืบสารให้บุคคลคุ้นรุ่นหลังได้สืบทอดในต่อไปในภายภาคหน้าก็ขอเจริญพรและสวัสดีค่ะท่านได้มีคำตอบด้วยนะคะมีคำถามด้วยค่ะหลวงพ่อหลวงตาค่ะเนี่ยถามครับการจัดประเพณีที่จะจัดเป็นประจำทุกปีหรือมีใครทำหมู่บ้านเป็นทุกปีทุกปีหรือและแต่ชุมชนความศรัทธาของแต่ละชุมชนนะครับเราจะสามารถต่อยอดยังไงครับรุ่นหน้าที่จะถึงก็เสร็จของรุ่นหน้าที่จะถึงก็ก็ตอนนี้เราก็มีการอนุรักษ์แล้วก็มีการปฏิสังขรณ์ปรับปรุงแก้ไขซึ่งบางครั้งต้องเอาเทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่ด้วยการสื่อทางสื่อไปช่วยได้เยอะนะครับทุกวันนี้อย่างเช่นผ้าป่าอะไรพวกนี้ก็คงไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพไปแล้วใช้สื่อใช้โซเชียลเป็นการนำเสนอการเชื่อมโยงนะครับนั่นแหละก็ท่านอยู่ในเฟซบุ๊กของพระบรรดาที่เห็นบ่อยนะฮะคือหน้าแปลกๆญาติโยมครับขอบคุณครับสำหรับคำถามผมก็จะเรียนถามว่าแล้วทำไมในภูมิปัญญาของคนไทยนี่ส่วนมากทำไมถึงจะต้องสร้างอะไรที่มันอลังการทำไมต้องเป็นใหญ่ๆชอบประมาณว่าพระพุทธรูปแต่ละรูปนี่ทุกวัดจะต้องเน้นใหญ่อลังการเพราะอะไรครับมันเป็นความเชื่อของแต่ละชุมชนของแต่ละกลุ่มแล้วก็เป็นแรงศรัทธาของญาติโยมนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยอย่างประสาทชั้นปีประสาทใหญ่เหนาก็มีความเชื่อของกลุ่มแต่ละกลุ่ม
ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประเพณีที่ใกล้เคียงกันได้มีการประยุกต์อาคาเฟ่มาตามยุคตามสมัยนะครับอย่างเขาพนมรุ้งนี่ก็ภาพลังมาอะไรต่างๆแล้วก็เขาเป็นรูปแบบของเขานะแต่ละชุมชนอย่างชุมชนสวยก็อีกอย่างหนึ่งคำเรียนก็อย่างหนึ่งชุมชนไทยอีสานก็คือภาษาลาวก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็อยู่กับในสภาแล้วก็ตัวผู้นำนะครับชุมชนแล้วก็การพูดศาสนานะครับขอบคุณครับค่ะแนวทางการอนุรักษ์สืบทอดเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ท่านได้นำเสนอมาเนี่ยท่านมีแนวทางอย่างไรที่จะทำให้ภูมิปัญญาของท่านเนี่ยมีความมั่นคงและยั่งยืนครับท่านอาจารย์ครับนักเรียนค่ะอันดับแรกนะครับคือต้องอยู่ฐานรากแก่นของแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนว่ามีความศรัทธาในสิ่งนั้นๆมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามีญาติโยมหรือก็สาธุชนทั้งหลายที่ศรัทธามากแล้วก็สามารถจะขยายแรงศรัทธาซึ่งมีปฏิมากรรมที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่มีแรงตอบรับมาจากญาติโยมหรือประชาชนคนทั่วไปก็ต้องดูต้องวิเคราะห์ให้เป็นมันก็เข้าถ่ายอยู่ในข้อของการวิเคราะห์แบบทางด้านคุณภาพของแต่ละจุดแต่ละที่นั้นๆครับผมค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะลำดับต่อไปค่ะก็จะออกคะแนนให้เลยนะคะแต่ละคนจะออกคะแนนให้เลย